ว่าหมูตัวหนึ่งเนี่ยกระโดดลงมาจากรถเนื่องจากว่ารถเนี่ยกำลังบรรทุกไปจะเข้าโรงฆ่าสัตว์มันอาจจะทราบหรือไม่ทราบก็ไม่รู้มันกระโดดลงมาแล้วก็มีสาวๆเนี่ยเขาเรียกอะไรเงิน 8,000 บาทซื้อหมูตัวเนี้ยไทยชีวิตหมูตัวเนี้ยเอาไปให้วัดว่าอย่างนั้นอ้าวดูนะนี่นะครับเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวไข่ตุ๋นริมถนนมหาจักรพรรดิอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราเห็นไหมไกลๆนู่นนะมีการเนี่ยพยายามที่จะดันหมูตัวเนี้ยนะครับหลายคนนะหมูมันก็เดินลงมาที่ถนนเนี่ยนะครับพยายามที่จะเอาไปอยู่ในจุดที่ไม่อันตรายว่าอย่างนั้นนี่นะครับหมูตัวที่ว่านี่นะครับมันกระโดดลงมาจากรถกระบะขณะที่กำลังเนี่ยถูกบรรทุกไปจะไปร้านเขาเรียกว่าจะไปโรงฆ่าสัตว์ว่าอย่างนั้นเถอะทีนี้จุดเกิดเหตุมันอยู่ข้างร้านก๋วยเตี๋ยวไข่ตุ๋นนางสาวดารุณีวรสิทธิ์หนึ่งในเจ้าของร้านไข่ตุ๋นนะไข่นะไม่ใช่ไข่นะไข่ตุ๋นนะครับได้แจ้งหน่วยกู้ภัยให้ช่วยประสานหน่อยนะครับอยากจะช่วยเหลือหมูช่วยเหลือหมูตัวนี้จากการตรวจสอบเป็นหมูก็ขนาดใหญ่นะน้ำหนักก็คงประมาณสัก200กิโลเนี่ยนอนอยู่กลางถนนในซอยมหาจักรพรรดิ9เนี่ยนางสาวดารุณีแล้วก็เพื่อนๆได้ช่วยกันนำน้ำเนี่ยมาให้หมูกินนะระบายความร้อนคือตัวนี้มันร้อนแน่ๆว่าอย่างนั้นเถอะนี่บาดเจ็บเลยนะนี่รอยช้ำรอยเลือดเนี่ยเต็มตัวเลยเนี่ยเขาก็ราดน้ำใส่ใช้แผ่นเจลเก็บความเย็นเนี่ยซับไปที่ตัวหมูนี่นะครับตัวหมูเนี่ยนะยังอยู่ในการตกใจอยู่กล้ามเนื้อเนี่ยเต้นแรงนะฮะแล้วก็อ่อนแรงว่าอย่างนั้นเนี่ยเขาสังเกตนะทีนี้เจ้าที่ก็พยายามที่จะเอาเชือกมามัดขาแล้วก็จะยกหมูขึ้นรถแต่ดูแล้วเนี่ยหมูมันน้ำหนักมันมากนี่นะครับประมาณสัก200โลเนี่ยนะฮะแล้วก็มีชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยก็เห็นใจนะฮะเอาผ้าเนี่ยนะครับเอาผ้าปูที่นอนเนี่ยมาให้เจ้าหน้าที่เพื่อหุ้มให้ตัวหมูเพื่อสะดวกในการยกขึ้นรถแต่ขณะยกเนี่ยอ้าวหมูผ้าขาดเองอ้าวดูนะนี่ดูไหมนี่อ้าวผ้าขาดโอ้โอ้นั่นมันก็ดิ้นนี่แต่สุดท้ายก็พยุงนะเนี่ยพยุงเนี่ยหมูขึ้นรถไปได้นี่นะครับเขาก็เลยบอกว่าอ้าวนะครับเนี่ยก็ช่วยกันยกขึ้นไปนะฮะทีนี้เอาไปไว้ที่วัดสมานรัตนารามตำบลบางแก้วอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรานางสาวดารุณีนะครับผู้ที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการช่วยเหลือหมูตัวเนี้ยบอกว่าเธอกับเพื่อนๆยืนอยู่หน้าร้านเห็นหมูตัวเนี้ยกระโดดลงมาจากรถกระบะซึ่งวิ่งผ่านหน้าร้านไปคิดว่าหมูตัวเนี้ยไม่อยากจะไปโรงเชือดเนี่ยเธอบอกแบบนี้นะฮะก็เลยไปต้อนมาหลังจากที่ตกลงมาจากรถเนี่ยไปต้อนมาที่ข้างร้านเพื่อหาวิธีการช่วยเหลือซึ่งเวลาผ่านไปนะครับไม่นานเนี่ยเจ้าของหมูก็ได้จ้างรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยรับจ้างตามหามาเจออยู่ข้างร้านตอนแรกก็ไม่คิดว่าหมู1ตัวจะมีราคาแพงถึงขนาดนี้น่าจะประมาณสัก 4,000 5,000 บาทว่าอย่างนั้นทีนี้ก็พร้อมจะถ่ายนะแต่ว่าเจ้าของบอกว่า 8,000 นะก็เลยไปบอกพรรคพวกกันบอกว่านะเธอเท่านี้ฉันเท่านี้มาถ่ายไว้นะเพื่อช่วยเหลือ1ชีวิตให้อยู่บนพื้นโลกนี้อยากไม่อยากให้เอาไปฆ่าว่าอย่างนั้นอ้าวฟังเสียงเธอหน่อยฮะพลเมืองดีมาเพราะเรากลัวน้องจะโดนรถชนค่ะตอนนั้นน่ะรู้ไหมว่าหมูตัวนี้กำลังจะไปลงเชือกรู้ค่ะพอเจ้าของก็ตามหาไหมครับเจ้าของเขาตามหาค่ะเขานั่งวินมอเตอร์ไซค์ตามมาน้องร่วมมาจากรถกระบะพอเราเจอเจ้าของแล้วเนี่ยตอนนั้นเราคิดอะไรอยู่ก็สงสารน้องคิดในใจว่าแบบอยากจะถ่ายตัวน้องแต่เราก็ไม่รู้ว่าค่าตัวน้องเท่าไหร่อ่ะค่ะเขาบอกราคาเราเท่าไหร่ครับนี่ก็เป็นสาวๆใจดีนะครับรวบรวมเงินกันเนี่ย 8,000 บาทเขาเรียกว่าไถ่ชีวิตหมูเอาไปให้วัดหมูก็รอดตายไปตั้งชื่อมันว่าไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นตามชื่อร้านอ่ะชื่อร้านนะไม่ปกติมันมีไข่ตุ๋นไม่ใช่เหรอมีไข่ตุ๋นแต่ว่าร้านเขาอาจจะเล่นคำไข่ตุ๋นแล้วใครอ่ะใครตัวนี้ไม่มีรอเรือเนี่ยไข่ตุ๋นเนาะภาษาจีนเปล่าไม่รู้แต่เราคุ้นเคยไข่ตุ๋นอะไรเงี้ยค่ะเอาปล่อยเขาเถอะปล่อยเขาไป